หายดีนะคะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะใช่ค่ะลงจากระเบียบค่ะลงจากระเบียบค่ะถูกต้องเลยนะคะอยากถามทำมาก็ตอบไปนะคะไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังนะคะทำไมถึงลงขาก็หนึ่งปัญหาสุขภาพค่ะสองคือหนูอยากกลับไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพนะคะแม่หนูแก่แล้วก็จะเอามาให้คุณวนิดาไม่ได้ขึ้นวงไหนเลยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะจะกลับไปอยู่กับแม่ที่กทมนะคะขอให้พี่ลิฟสำเร็จ ANP Hot News สวัสดีครับมาเกาะติดข่าวด่วนที่เป็นกระแสกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข่าวด่วนนะครับเชอรี่ปิยะพรนะครับลงจากหมอลำนะครับคณะระเบียบวาทศิลป์นะครับเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับเชอรี่ปิยะพรนะครับได้ไลฟ์สดนะครับชี้แจงที่เชอรี่ปิยะพรแฟนเพจนะครับว่าได้ลาออกจากคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยให้เหตุผลว่านะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพและต้องการไปอยู่กับพ่อและแม่ที่อยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่าพ่อและแม่ท่านมีอายุมากแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเชอรี่ปิยะพรนะครับก็ได้อยู่กับหมอลำคณะใจเกินร้อยนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการหมอลำนะครับจนกระทั่งนะครับได้เกิดประเด็นดราม่าภายในวงนะครับจากนั้นนะครับเชอรี่ปิยะพรนะครับก็ได้ลงจากหมอลำคณะใจเกินร้อยนะครับต่อมานะครับเชอรี่ปิยะพรนะครับจึงได้มาอยู่กับหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ในที่สุดนะครับและในวันนี้นะครับเชอรี่ปิยะพรนะครับก็ได้ประกาศนะครับลาออกครับจากหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ในที่สุดนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่เชอรี่ปิยะพรเปิดใจได้เลยครับใช้คำว่าลาแรงก็คือไปกราบลาพ่อนะครับไหนดีนะคะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะใช่ค่ะลงจากระเบียบค่ะลงจากระเบียบต้องค่ะจะทำมาก็ต่อไปนะคะไม่ได้มีต้องปิดปากนะคะทำไมถึงลงขาก็หนึ่งปัญหาสุขภาพค่ะสองคือหนูอยากกลับไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพนะคะแม่เสียก็จะเอาคุณวนิดาไม่ได้ขึ้นวงไหนเลยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะจะกลับไปอยู่กับแม่ที่ปทุมธานีค่ะขอให้พี่ลี่ประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่เดินนะคะแต่เรื่องร้องเพลงอ่ะคือหนูก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้เพราะว่าหนูตรงนี้หนูไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าหนูไม่ได้ไปรำไม่ได้เดินสายหมอลำนะคะทำไมถึงลงขาก็หนึ่งปัญหาสุขภาพค่ะสองคือหนูอยากกลับไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพนะคะแม่หนูแก่แล้วก็แก่ขึ้นไม่ได้ว่าแก่แล้วคือแก่ขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราห่างบ้านมานานมากแล้วเหมือนเราทำอะไรอยู่แล้วเราก็คือบอกตรงนะคนอื่นอ่ะเขาอยู่อีสานเขาก็สามารถเจอพ่อเจอแม่ได้มากกว่าหนูนะแม่พ่อแม่หนูอยู่กรุงเทพนะคะแล้วเวลาที่เราต้องเจอกันอ่ะมันมีแค่เราไปทัวร์กรุงเทพก็จะเจอแค่กลับบ้านไปนอนแล้วก็ออกไปทำงานแบบนี้คือชีวิตหนูเป็นแบบนี้หนูเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแล้วตัวหนูอยากอยู่ใกล้ดูแลนะคะดูแลในพาที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็เลยตัดสินใจแบบนี้ในข้อ2ข้อ3นะคะของหนูก็คือเมื่อกี้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างมันยุคน้ำมันแพงเนาะทุกคนอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะคือเรารู้สึกว่าเราก็แบบเราขับรถไปเองเราต้องใช้จ่ายอะไรที่มันเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่ามีทางอื่นไหมก็มีอยู่ก็เลยเลือกที่จะทำในสิ่งที่อยากทำนะคะความฝันทุกคนนะมันไม่มีอย่างเดียวนะหนูจะบอกให้ความฝันหรือเป้าหมายจริงๆมันมีเยอะมากๆเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำแบบไหนมากกว่ากันซึ่งความฝันในเรื่องของการเป็นหมอลำหนูบอกเลยว่าสักเซสมากคอมพลีทเรียบร้อยแล้วคือหนูมาได้ถึงจุดตรงนี้ดีที่สุดแล้วในชีวิตหนูแล้วไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้เสมอนะคะตั้งแต่หนูเป็นเด็กหน่อยที่ล่ำบกเกงล่ำบกเป็นนะคะจนวันนี้หลายๆคนก็ยอมรับขึ้นมานะคะก็ขอบพระคุณจริงๆนะคะคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคยให้โอกาสมาเสมออ่ะคือจะเป็นเชอรี่ปิยะพรที่ทุกคนแบบชื่นชมหรือให้การสนับสนุนไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยก็มันต้องหลายฝั่งนะคะทั้งหัวหน้าวงทุกคนด้วยนะคะ
มากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ